everybody's going to looking forward for them. Yeah, please love and support. Support ไหมคะ ขอเสียงกรี๊ดหน่อยสำหรับคนที่อยากจะไปดูเรื่องต่อไปแต่แน่นอนวันนี้เราจะได้ชมกันนะคะสำหรับ Golden Slumber ด้วยช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนแฟนๆหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงพลาด Golden Slumber ไม่ได้คะ Golden Slumber กวนแกกดินฮันเทจอนแฮจูเซลจอนแฮ네아네골든슬럼버네어보시면네서울의다양한모습을보실수있으실거고요어아마도굉장히어재미있는신도많고요어그리고친구들의우정과그리고어다의마음도따뜻해지실것같고이게한국말로하는데왜이렇게힘들지 어여러분도굉장히마음이따뜻한영화가되지않을까싶습니다네영화보시면은충분히즐기실수있으실거라고생각합니다ก็หนังเรื่องนี้นะคะมีหลายซีนที่สนุกมากแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนด้วยนะคะถ้าใครได้ดูเนี่ยก็คือจะเข้าใจความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ร่วมลุ้นไปกับตัวละครของพระเอกค่ะนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่จะมีฉากที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กับ Golden Slumber พลาดได้ไหมคะแล้วนะคะ so you guys are not gonna miss this and you guys going to tell everyone to come and watch it all right yeah. I think they all understand English seemingly I don't even know I'm in Thailand okay สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณคังนงวอนนะคะที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะรวมไปถึงขอบคุณโปรเจกต์ดีๆค่ะอย่างหนังผมไม่เล็กนะครับนะคะที่ให้เราได้ดูหนังดีๆแบบนี้คัดสรรมาแล้วก็ได้มาเปิดตัวกันในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณคังดงวอน thank you very much for today so next I would like to invite คุณชัยวัฒน์มิ่งไม้ on stage to give the welcome flowers to คังดงวอนลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์มิ่งไม้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท M Picture จำกัดมอบช่อดอกไม้แก่คุณคังดงวอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกันต่อเลยนะคะคุณชัยวัฒน์จะยังคงอยู่กับเราบนเวทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณพวายุทธสุทธยาคมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตูดิโออารมณ์ดีร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะเรียนเชิญค่ะอย่าเงียบอย่าเงียบกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อยขอบคุณค่ะน่ารักมากคุณดีคุณในแบบจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณคังนงวอนของเราเนาะยกมือมีใครอยากถามก่อนไหมคะ No question ค่ะ ได้เลยนะคะ Don't be shy Anyone? You? Okay?ภาษาไทยได้เลยค่ะแต่จะถามว่าเขาเล่นบทมาเยอะแล้วทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นอย่างเงี้ยบทบาทไหนที่แบบว่าท้าทายกับเขาที่สุดอย่างเงี้ยครับโรแมนติกดราม่าแอคชั่นหยอกคันแฮปปี้เดย์ออตตอนสไตล์โชว์แฮล저는 I really don't care about genres or if it's just theScript is good, and the staffs are good, the directors is good, then I just, yeah, I'd like to make movies, so I really like to make the movies. ค่ะก็เมื่อกี้ที่ถามไปเนาะว่าชอบอันไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นบทบาทภาพยนตร์หรือละครสไตล์ไหนแต่ว่าคือตัวเขาว่าเป็นคนที่แบบชอบเล่นภาพยนตร์มากๆอยากจะทำหนังดีๆออกมาถ้าเกิดว่าสตาฟดีทีมงานดีผู้กำกับดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทน่าสนใจเขาก็ไม่ลังเลใจที่จะเลือกเล่นภาพยนตร์นั้นๆค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะได้เลยอ่ะขอเชิญด้านหลังก่อนนะคะในการรับบทบาทในการละครค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีฉากแอคชั่น
มันเลยหนึ่งเหรอ In Korea Yes Kim Gonu라는 캐릭터는 굉장히 평범하고 착한 캐릭터예요. 어떻게 보면 너무 착해서 평범하지 않은 그런 캐릭터고요. 특별히 되게 전문적인 직업을 가진 택배기사이긴 하지만 뭐 택배기사분들은 주변에서 많이 볼 수 있는 그런 직업이기도 하고 그래서 뭐 주로 캐릭터의 감정 준비를 많이 했던 것 같아요. ก็คือในบทบาทที่เขาได้รับในเรื่องนะคะเป็นบทบาทคิมกอนอูค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานส่งพัสดุซึ่งเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งในส่วนของเรื่องที่เขาต้องเตรียมตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องอารมณ์เพราะว่าเมื่อชายธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแบบว่ามันต้องใช้ถ่ายทอดอารมณ์เป็นอย่างมากค่ะค่ะด้านนี้ค่ะค่ะคือ힘을내라는노래가한국에서는굉장히유명하셨던가수분이부르신노래인데요그걸이제저희가앞소절을저희가불렀고그뒷소절은원래원곡부르신대로이렇게넣어서편곡을해서영화에썼는데그분이제가어렸을때부터되게팬이기도했고요근데얼마전에좀안좋은사고로돌아가셨어요그래서굉장히또영화에서되게어떻게보면또의미있었던지점이지않나생각이듭니다ก็คือเพลงในเรื่องนี้ที่เขาร้องนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่าเพลง Cheer Up ค่ะเพลงนี้เนี่ยเขาร้องเนี่ยก็มีนักแสดงคนอื่นร่วมร้องด้วยซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากในเกาหลีเพราะว่าเป็นเพลงที่นักร้องที่ชื่อว่าชินแฮชอนนะคะเป็นนักร้องในตำนานของเกาหลีนะร้องแล้วเขาเนี่ยมันมีเพลงนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่เกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็คือการที่เขาได้มาร้องเพลงนี้คือเขารู้สึกดีมากเพราะว่าเขาชอบนักร้องคนนี้อยู่แล้วค่ะแล้วบรรยากาศในห้องอัดเป็นยังไงบ้างคะถามคุณตัวนี้คิมมึนแนโนแลคันยอนซอคือคุณคิมแดมยองคิมซองคิมซองจูนว่าคัตชีโนราแฮกเนนเดย์คือบุนวิกีออสเตอร์คือแต่เนื่อ서로먼저안하려고미루다가가위가위보해서가위바위보해가지고ก็คือบรรยากาศเนี่ยค่ะคือเขาอะกังวลเรื่องร้องเพลงมากเขาก็เลยเล่นเป่ายิงฉุบกันที่กับร่วมกับนักแสดงที่ต้องร้องเพลงนี้ด้วยค่ะเพื่อว่าชิงว่าใครจะได้ร้องก่อนแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงนะคะสุดท้ายค่ะให้ไปโบกแคทลินเดย์คือนูปูมันจอโนเลก็คิมแดมยองคิมแดมยองได้ร้องก่อนค่ะค่ะอยากถามถึงอีกที่ความคิดเห็นที่เขามีต่อโซเชียลมีเดียการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้มันมีตัวอย่างว่าโซเชียลมีเดียสามารถทำให้คนเป็นฮีโร่ในช่วงข้ามคืนและอีกนิดตาหนึ่งก็กลายเป็นอาชญากรค่ะความเห็นของเขาที่มีต่อการใช้โซเชียลมีเดียของคนปัจจุบันนี้ฉันชื่อมันโยย้อนแดงเอซอโซเชียลมีเดียซารังเดลมานีซายองแฮตเดนเลคืออิยองวาเอซอโซเชียลมีเดียซายองแฮตซึ่งยอนคือซารังมื่นคือยองอุ้ม뭐비단소셜미디어뿐만이아니라사실어떻게보면예전과거의소셜미디어가없던시절부터도그런일들이많이있었고요소셜미디어인터넷이보급되면서좀더그런게더쉽게일어날수도있겠다라고생각이들기도하면서한편으로는예전에오히려소셜미디어가없을때는더진실이밝혀지기힘들지않았나라는생각이들었습니다ก็คือความคิดเห็นในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีโซเชียลมีเดีย
แต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างในเรื่องอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่คนไม่ได้รับความเป็นธรรมมันถึงไม่มีโซเชียลมีเดียมันก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้มีโซเชียลมีเดียมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่แบบคนว่ามีวิจารณญาณที่จะใช้ยังไงให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ예전에는사실미디어를통해서알려지면사람들이믿을수밖에없었던그런시절이있었던것같아요근데지금은또개인이소셜미디어로서적극적으로해명도할수있고그런기회가더주어져서그게또소셜미디어의숨긴뭐좋은기능이지않나생각합니다ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียค่ะก็คือเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดว่าแบบคาซิมา그러니까소셜미디어로인해서예전에는미디어에나오는대로사람들이거의믿을수밖에없었던그런시절이었다라고한다면지금은개인이소셜미디어를통해서적극적으로좀더자신을변화할수도있고혹은뭐자신의억울함을호소할수도있는그런시대가아닐까ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้พอคนมาใช้โซเชียลมีเดียเยอะพอมีข่าวออกมานิดนึงเนี่ยคนก็เชื่อแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้ดูหลักฐานค่ะค่ะเชิญต่อไปเลยค่ะค่ะI really, I feel a little bit awkward because I always come here for vacation. And I really come here very often. Maybe until including this time, it's gonna be maybe more than 40 times, 50 times. Because my best friend is living here. And yeah, it's a little bit awkward. When I was coming to the Siam Paragon here, because I already walk around here. I always eating something at the basement. But this time was actually working. It's my first time, of course. It's my first time. So I always said with my friends, oh, I really don't want to be famous here.Because I feel so free here, so. ค่ะก็เขาบอกว่ามาโปรโมทที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดนิดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเขาจะมาที่เมืองไทยเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อนสนิทเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะท่านนับแล้วเนี่ยคราวนี้อาจจะเป็นครั้งที่แบบ40 50รอบที่มาที่นี่แล้วมาพารากอนนี่ก็แทบจะแบบเดินไปทานฟู้ดคอร์ทเราไม่รู้กันเนาะเดินไปทานฟู้ดคอร์ทหรือว่าแบบคือไปที่ไหนฟรีมากๆแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่าแบบเอ้ยแบบไม่อยากจะดังที่เมืองไทยเลยอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นอิสระมากๆมีอิสระที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาทำงานเนาะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะมาเมืองไทยครั้งไหนที่เขาประทับใจเป็นพิเศษ So what coming to Thailand what is the most impressive moment in Thailand like which time people here are in my opinion people hereThai people are very kind of very kind and at the same time very what can I say confident and very friendly and the food is so delicious and they don't care actually you don't care about what people the other people are doing so I really like it is there any special dish in Thai food? Thai food? Yes. Of course Gap Bao Mu Gap Bao Mu Tom Yam Goong actually Tom Yam Noodle and Rat
ปังโปุปังปุปังพงคลีปูผักพงกาลีผักพงกาลีกาลีกาลีปูผักพงกาลี and I know some words alai aloi and ka anika and tong pai tong pai and I knew more words, but I forgot. It's been pretty long. I it's been like 2 years, one more than 1 year to come here. Oh, it's not 1 year, just 6 months. Anyway. Thank you. No, ก็ไม่ได้มาเดือนเนาะอ่ะค่ะนอกจากว่ามาเมืองไทยบ่อยอ่ะชอบสถานที่ไหนในประเทศไทย Your most favorite place in Thailand? My favorite place.Thong Lo. So if you want to fly, you should go to Thong Lo, right? Yes. I love Thong Lo. And I love here too. And the reason is? Thong Lo is a little bit like, there are many good bars there. So, and, but actually I eat meals in very many different restaurants.And I love pork noodle here. My favorite restaurant is pork noodle. I already ate for lunch. Mm. And I love, what was the word? The pink noodle. Pink noodle? Yantapo. I love Yantapo. Yeah. And once I visited a Thai food restaurant in Korea, and then it was very kind of local style, real Thai food. So the staffs are really Thai people. So they couldn't speak Korean very well. So I just ordered Anika, Anika, Anika. So they are surprised. ค่ะก็ถ้าทางจะติดใจอาหารไทยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าชอบไปอยู่แถวๆท้องหล่อเพราะว่าชอบร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็มีบาร์คูลๆหลายๆที่แล้วก็เวลาไปทานอาหารที่เกาหลีในร้านที่เป็นแบบโลคอลไทยจริงๆที่สตาฟก็เป็นคนไทยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็สั่งเป็นภาษาไทยด้วยนะคะสตาฟที่ร้านก็แบบเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อกี้ด้านนั้นเรียนไทยยกมือนะค่ะการไปร่วมงานกับคนรู้นะคะเขาเตรียมตัวยังไงเขาก็รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปร่วมงานกับระดับโลกยังว่าปีศาจยังว่าเนี่ยคือขึ้นข้างรางวัลซีชวนยองฮันโตเอโอคือดีโกคืออัตโตเคชุนบีแค่สอย I'm gonna shoot the movie after 2 months later about and my English is not that good so I have an American guyHe followed everywhere where I go. So we spent 3 months together. And yeah, I think it helped a lot. And then I already know every the lines because I practiced with him, prepared.ก็เวลาเขาเตรียมตัวนะคะก็คือว่าเขากำลังจะถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ในอีก2 เดือนที่จะถึงนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเขาอะก็ยังไม่ได้ระดับที่แบบโอเคที่จะถ่ายหนังฮอลลีวูดอะไรเนี้ยทีนี้ตลอด3 เดือนที่ผ่านมาค่ะเขาก็เลยมีการคือเหมือนมีคนที่เป็นอเมริกันนะคะอยู่กับเขาตลอด3 เดือนเลยแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกันรวมไปถึงฝึกสคริปต์กันด้วยค่ะคือตอนนี้เขาจำบทจากเรื่องนั้นได้หมดแล้วใช่อันนี้คือการเป็นตัวของเขาค่ะถ้ามีท่านไหนอีกไหมคะถ้าให้ย้อนกลับไปเล่นเป็นตัวละครที่เขาเคยเล่นอ่ะจากภาพยนตร์เรื่องแรกอ่ะคิดว่าความรู้สึกตัวละครมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะโตขึ้นไปหรือไปยังไงข้างรางวัลชิงซิปซานยอนไทอูเทออสหนึ่งในคือโมดูชักปุ้มต้นหยกฮันทอราคัมยอนต้นหยกฮันเทโกชิพอย어어떤마지막에뭐어떤어떤역할하고싶냐고네시혹시
15 years. Mm-hmm. And I don't have any roles to have. I don't care about the characters. If the scream is good, the character is good, I just whatever, bad guy or yeah.ค่ะก็เนาะตามนั้นก็คืออยู่มา15ปีแล้วเขาก็นับดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับไปคิดถึงคาแรคเตอร์เหล่านั้นเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกแต่แรกว่าเขาไม่ได้แบบสนใจเป็นพิเศษคือถ้าคิดว่ามันดีเขาก็จะทำมันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับอินเทอร์วิวเซสชั่นแล้วเนาะ It's a pity but we are sorry the time is up so we can take a pictures of KangdongmonI love your movies, Golden Slumbers, a lot. Oh, thank you. Did you enjoy? Yeah! Okay, thank you so much. นะคะมาเริ่มจากคำถามจับเลยไหมคะเดี๋ยวให้คุณคานุวันจับคำถามก่อนเลยนะคะ Oh, it's in time. Do you need my help? คำถามนะคะจากคนที่ถือบัตรเลขที่โอ33ค่ะอยู่กับเราหรือเปล่าโอ33โอ33ถามว่าให้ยกมือขึ้นหน่อยจ้าถามว่า2ซีนในหนังที่ถ่ายทำที่ยากที่สุดและใช้เวลานานที่สุด they asked about the scene the two scenes pick two scenes that's most difficult while filming Golden Slumber oh.Of course, running in the drains first. Yes. And then the second one was talking on the phone with Sonia. Why talking on the phone is so hard? It's emotionally it was too kind of strong emotions. So. ค่ะก็เขาบอกว่าฉากที่ยากที่สุดนะคะเขาเลือกฉากที่เขาจะต้องวิ่งแล้วก็วิ่งลงโคลนลงท่อระบายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะส่วนอีกฉากหนึ่งก็จะเป็นฉากที่เป็นฉากคุยโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าฉากนั้นเนี่ยไม่ได้คุยเรายากนะแต่ยากตรงที่การสื่ออารมณ์ออกมาเพราะเป็นฉากที่แบบต้องใช้ต้องแสดงอารมณ์ออกมามากๆเลยนะคะให้มารับโปสเตอร์เลยไหมคะโอเค congratulations O33 you can get a poster here ดีใจด้วยค่ะหมายเลข O33 นะคะเชิญรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นได้เลยค่ะOkay, so your fan is coming down. Okay. มาเลยค่ะรบกวนเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างที่หยิบตัวหนังมาด้วยนะคะมาแสดงหลักฐานนะน้อยยินดีเช็คแฮนด์หน่อยค่ะเย้ผ่านไปแล้ว1ท่านนะคะเดี๋ยวอีก9ท่านจะบอกว่าเดี๋ยวตอนที่เราจับเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณคังนงวันจับเลย please pick one how about we pick nine and then we can go on yeah ใช่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะอ่านเบอร์ที่นั่งด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกมารับโปสเตอร์ได้เลยนะคะจะได้รวดเร็วเนาะ1 2 3 4 5 6 7 9 10โอเคแถมก็ได้นะ Which one you wanna go first Han Hyo Joshi yeppeoyo Yes, everybody knows that she's beautiful. Yeah, right? Yes. Oh, one, ค่ะ ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าคุณฮันฮยอจูสวยนะคะ Oh, maybe this one was from maybe Han Hyo Joo fan, no? สาวว่านี้แฟนคุณฮันฮยอจูเขียนมาหรือเปล่าเนี่ย Oh, one, มีไหมคะมาแล้วค่ะ Here's your fans. Yeah.Congratulations! Okay, thank you. Yay!
Isn't Thai is again, right? หมายเลข A 6 A 6อยู่ไหนคะมองไม่เห็นเลยอ่ะเอาเป็นว่ารู้ตัวใช่ไหมไม่ได้ดูคังดงวอนแสดงซีรีส์นานแล้วจะมีมาเล่นซีรีส์บ้างไหม Do you have any plans to play seriesSeries? Yeah. Now I don't have any plans for series, but in the future, I don't know. Until now, I don't have. Why? Because I'm talking about a few movies until next year, so... Because you want to sleep. No. Anyway, so if...The project is good and the schedule is fine. Then why not? I will consider about it. ค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะยังเวลายังไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขามีคุยไว้อีกหลายๆโปรเจกต์เลยนะคะน่าจะจนถึงปีหน้าแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยกลางๆปีถ้าเกิดว่ามีบทที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจรับรองว่าเขาก็จะไม่รอช้าที่จะเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นให้มีบทเข้าตาคุณทางดงวอนกันเนาะค่ะเรียนเชิญรับโปสเตอร์เลยค่ะและเวฟเฟสเย้วันก็ตื่นเต้นนิดๆเนาะเผาหน้าที่ติดเท้าใหญ่ทำไมไม่ถึงสักทีอะไรพี่25ค่ะวันนี้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 ทำมีชาร์เจอร์อะไรอ่ะให้สักชิ้นได้ไหมอ๋อ you like to make furnituresYou like to make furniture? Furniture, yes. So, she asks, would she please make me one? Now I'm not doing that. I stopped. I stopped woodworking now. Because I don't have time. And my kind of the place which where I used to make the furniture, they closed. So. She can open a new one for you if you want in time.She can open a new one for you if you want in time. Yes, please. เขาบอกว่าเขาไม่ทำให้หรอกนะเธอทำไมไม่จริงแล้วมันเป็นเพราะว่าที่ที่เขาเคยไปใช้ทำงานไม้คาร์เพนเทอร์ของเขาเนี่ยนะคะมันเพิ่งปิดไปอาทิตย์ก็เลยบอกว่างั้นเปิดให้เขาที่เมืองไทยละกันนะคะเขาก็บอกดีอะไรนะเปิด She has one. Yeah, you can do the carpenter work. You can design and send it to me. โอเคค่ะเชิญรับโปสเตอร์เลยค่ะตัวแทนหมู่บ้านบ้านไหนอ่ะคังดงวอนมันก็จะฟินๆหน่อยเด็ She's in Korean so what do you like the most in Thai first I love Thai food I love Thai food and I love your culture Yeah, of course. Yeah. Thai ladies are so beautiful. So, yeah. And I love your culture. Yeah. So. I love you too. Thank you. รักหมดเลยชอบอาหารไทยชอบผู้หญิงไทยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าชอบวัฒนธรรมไทยนะคะ Can I see the seat, please?N4 ค่ะ N Netherlands 4ค่ะ N4 อยู่ไหมจ๊ะที่รักไม่อยู่ค่ะค่ะอยู่ค่ะกำลังเดินทางมา She's working over here ฉันไม่ได้เขียนเย้ยินดีด้วยนะคะเราไปกี่ใบแล้วคะพี่5ผู้โชคดีแล้วนะคะให้ถ่ายรูปขอก่อนนะนางซ้อมภาษาเกาหลีคำนี้มาโอเคต่อกันเลยค่ะ Where do you want to go to Thailand? In Thailand maybe. Maybe if I can have a vacation in Thailand, I really want to go to Koh Chang. Yeah, because my friend recommended to go to Koh Chang because they said it's very beautiful, but I still couldn't make it so.Yeah, I wanna visit Koh Chang. เกาะชั้นด้วยค่ะ
ค่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเกาะช้างมาแล้วมันก็สวยมากๆนะคะแต่เขายังไม่มีโอกาสได้ไปสักที่นึงเลยก็เลยคิดว่าอยากจะไปเกาะช้างนะคะ Anybody would like to take him to เกาะช้าง Yes you got many local guys and maybe free homestay as well probably can I see the number please Q1 ค่ะ Q1 ค่ะโอ้ใกล้ๆเลยยินดีด้วยค่ะ Congratulations อีก4หมายเลขต่อไปเตรียมตัวนะจ๊ะ R13 R13 นะคะเตรียมตัวนะจ๊ะยินดีด้วยค่ะเอาล่ะคุณ R13 นะคะถามมาว่าก่อนอื่นนางทักก่อนสบายดีมั้ยคะผลงานในอนาคตมีการวางแผนไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ She I guess it's she Annyeonghaseyo What's your future plans Yeah like maybe movies or other stuff My future plans are I just finished my new film SoWe are planning to release the movie in this summer. So, and I will, as you know, I will shoot Hollywood film soon. Yeah, in 2 months. So, yeah, and we are talking about next plans in Korea. And also I'm talking about some of the other projects.In US, so yeah, we will see. I don't know. I'm not sure. A lot of work. เขาบอกว่าแพลนของเขานะคะในอนาคตนะก็ตอนนี้เพิ่งถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จไป1เรื่องนะคะน่าจะได้ชมกันในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็หลังจากนี้ประมาณ2เดือนเนี่ยก็จะเริ่มเปิดกล้องภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะซึ่งก็นั่นแหละคุณจะมีโปรเจกต์ที่อเมริกากันสักพักนึงเนาะแฟนๆก็ทนคิดถึงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ Day safe Thank you I'll do my best เอาค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะพวกสองสามคนแรกอ่ะตอนนี้อิจฉามากทำไมฉันไม่ดีออกมาฉันน่าจะกล้าหน่อยนึง This is you came to Thai officially 14 years ago. 14 years, yeah. I didn't come 14 years ago. Did I come? Oh, no, it's the first time, right? Maybe. Actually, 15 years. Yeah, after my debut. So she or he asked me, when will you come back? Okay. I really want to come back whenever you invite me. So. Always invite you. Yeah, maybe next movie or next movie. So, Please. This year or next year, yeah. I want to come back. But maybe I will be traveling, maybe with my friends. Maybe. ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าถามว่าจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไรอีกครั้งนะคะก็บอกว่าเมื่อแฟนๆเชิญนั่นแหละนะก็หวังว่าอาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องหน้าหรือว่าเรื่องต่อๆไปอาจจะปีนี้หรือว่าปีหน้านะคะแต่ว่าก็คิดว่าส่วนตัวเนี่ยเขาก็อาจจะมาเที่ยวนะคะกับเพื่อนๆด้วยก็ได้นะโอ้สองสิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองใช่โอ้ยี่สิบสองค่ะโอ้ยี่สิบสองค่ะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆยินดีด้วยค่ะงานสักก่อนเหลืออีกแค่2อันเท่านั้นนะคะสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะอันนี้เหมือนถามไปแล้วว่าชอบเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยที่สุดถามเรามาแต่ถามอีกก็ได้เนาะ This is kind of already asked question but where do you like to go most in Thailand Thailand okay then let's talk about second one good
still don't know, but we are talking about shooting in Thailand as well. Maybe next project. It's anyway, it's future, so nobody knows. But anyway, we are talking about shooting in some beautiful island, otherwise in Thailand, yeah.ถ้าถามเป็นที่ที่ชอบเป็นที่ที่สองก็แล้วกันเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคุยในโปรเจกต์เอาไว้นะคะว่าอยากจะมาถ่ายภาพยนตร์มาถ่ายงานที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะเป็นเกาะสวยๆสักที่หนึ่งของเมืองไทยเราเนาะพี่16ค่ะพี่16มาแต่เสียงตัวเจ้าลาอยู่ไหนละอ๋อเจ้าอยู่นี่ any recommendation to visit เชียงใหม่Chiang Mai, okay. I wanna go to Chiang Mai as well. Yeah. Oh, okay. I really love it. See, you got free homestay already. Chiang Mai, Phuket, กันไปนะคะ Yay! Last one. Last one is very simple. Can I hug you? 30 no. L. 31. 31. 1.31 yes L 31ค่ะด้านนู้นค่ะ yes can I hug you ขอกอดหน่อยได้ไหมคะ yes definitely yes เอาล่ะนะคะก็ก็เรียกว่านะคะฟินกันแล้วเนาะสำหรับ10ผู้โชคดีนะคะที่ได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะคะจากคุณคังนงวอนนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ That's more surprise for you guys We still got 40 more lucky winners Which team will personally pick Can we pick on 10 first? 10 yeah 10 first and then we announce and then we go on another 10 another 10 another 1040คนนะคะเดี๋ยวเราจับมา10ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกาศกันนะคะแต่ว่าในส่วนของรางวัลอันนี้จะเป็นตัวโฟโต้การ์ดพร้อมลายเซ็นนะคะเดี๋ยวเราจะรบกวนให้ไปติดต่อรับด้านหน้ากับทีมงานเพราะว่า40คนค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเนาะแต่เดี๋ยวประกาศแล้วก็เนี่ยคุณทางนงวันเป็นคนมอบโชคเองนะคะโอเคที่3ค่ะที่ไทเกอร์3นะคะ K 33 K 33นะคะ S 34 S 34 M 32 M 32 O 40 O 40C 9ค่ะ C 9 Q 31 Q 31นะคะ O 32 O 32 S 2ค่ะ S 2นะคะอันนี้จดหมายรักมาก Q 26 Q 26แต่เขาอ่านแล้วนะเราแอบเห็นอยู่แบบนั่งอ่านเลยระหว่างที่เราประกาศต่อเลยนะคะ N 3ค่ะ N 3นะคะ L 25 L 25 O 44 O 44นะคะ L 32ฟังมีปะ L 32L 25 L 25 Q 23 Q 23 Q ค่ะ31 Q 31 S 11นะคะไม่ได้กันบ้างเลยเหรอดูเงียบมาก S 11นะคะประกาศเจอใครส่งเสียงนิดนึงก็ได้นะมันเงียบๆอ่ะ D 12ค่ะD 12ไม่ส่งเสียงเดี๋ยวฉันยืดนะ O 13ค่ะ O 13ชอบผู้หญิงแบบไหนคะโอป้าแอบอ่านให้เด็กต่อนะคะ T 3 T 3ค่ะ L 5
L 26นะคะ L 26 M 2 M 2 O 26 O 26นะคะ There's a phone number Oh my gosh Do you wanna keep it? Or shall I take it? มีคนแจกเบอร์ว่ะแกฉันรักเธอตรงนี้ K 6ค่ะ K 6ไหนใคร K 6เขาถามว่าคุณเป็นใครขอดูหน้า K 6หน่อยดิ K 6อยู่ไหนไม่กล้าแสดงตัวกล้าถามน้องกล้ารับสิ T 3ค่ะ T 3ค่ะ N 18ค่ะ N 18นะคะO 20 O 20 P 1ค่ะ P 1นะคะ Do we have more? อีก10ใบค่ะโอเคต่อเด้อ N 1ค่ะ N 1นะคะ ใช่มั้ยใช่เราป่ะ S 15ค่ะ S 15ค่ะF F 7 F F 7 Q 1ค่ะ Q 1นะคะ P 2 P 2 M 5 M 5 What do you like to eat coming to Thailand? My favorite noodle is pork soup noodle here.Yeah, I already tried, and I'd like to try a pao mu. Do you like spicy? Oh yeah, I like. ชอบทานเผ็ดด้วยนะคะ You totally fit with Thai people. You totally fit with Thai people. Yeah, I think so. Yeah. Can you pick one more, please? One more. The last one, yes.27 T 27ค่ะ21 D 21 I 23 23 sorry D 22 M 17 N sorry N N 17 N 17นะคะยินดีด้วยค่ะโอป้านารันเกียวคนแพ้ฉันแล้วอ๋อใครเนี่ยยกมือสิ I'm sorry เธอโดนปฏิเสธนะตรงนี้นี่เลยนะฉันรู้ว่าเธอไม่กล้ายกมือต่อไปโอเคนะคะเป็นยังไงวันนี้ฟินหรือเปล่าคะ How do you feel today I'm fine If you happy can you please scream This is ยี่ happy แค่นี้เองเหรอHappy they are to see you today. I'm happy too. I'm very happy. นะคะ Okay, so this is the very last moment with the fans, Kangdong ones and the fans. So, do you wanna leave any message to your fans? Oh yeah, it took 15 years to come to Bangkok, so.It actually it's been so long. Thank you for waiting, and I will try to come back soon. I will try to do more like movies for you. So yeah, let's meet often. It will not take more 15 years. Okay. ใจเนาะที่ได้มาเราก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่รอกันแบบโหกว่าจะได้มาเนี่ยรอกันหลายปีเลยทีเดียวนะคะกว่าจะได้มาเจอกันแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะได้เจอกันบ่อยๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรอกันถึง15ปีอีกเนาะ เอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณคังดองวอนมากๆเลยนะคะ so thank you so much for a very warming session today ขอบคุณค่ะ